าชิ้นใหญ่ปลาตัวใหญ่นะคะไฟไม่แรงเกินไปนะคะไฟอ่อนถึงกลางนะคะแล้วตอนปลาใกล้จะสุกนะคะเราค่อยเร่งไฟนิดนะคะเพื่อให้ปลาเนี่ยมีความกรอบนอกนุ่มในนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็เจอกับดาด้าอีกแล้วนะคะเจอกับช่องสาวใต้สายกินคุกกิ้งค่ะก็วันนี้ดาด้าจะมาทำเมนูปลาอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะทำเมนูปลาแกงส้มค่ะปลานี้นะคะที่ดาด้าจะแกงวันนี้นะคะดาด้าเรียกว่าปลาสลิดหินนะคะแต่ว่าแม่ค้าส่วนมากเขาจะเรียกว่าปลาขี้ตังค่ะก็ปลาขี้ตังที่ตัวใหญ่ขนาดนี้นะคะจะค่อนข้างจะหายากอยู่ค่ะแต่ว่านี่ได้มา3ตัวก็กิโลกว่านะคะตัวใหญ่เหมือนกันดาด้าก็เลยไม่ค่อยจะทําแกงเท่าไหร่ปลานี้เนื่องจากว่าหาที่สดๆแล้วก็ตัวใหญ่ๆแบบนี้ค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันนะคะนี่ค่ะเราก็จะทําแกงส้มแกงเหลืองนะคะแบบปักใต้นะคะก็ถ้าเกิดว่าท่านที่ไม่ได้รับชมทาง YouTube สามารถติดตามกันต่อได้นะคะที่ Facebook นะคะชื่อเพจครัวตามใจฉันบายสาวใต้ค่ะเดี๋ยวดาด้าก็จะขอทำปลาก่อนนะคะก็ดาด้าก็แกงมะนาวนะคะแกงส้มมะนาวนะคะวันนี้ก็น้ำมะนาวดาด้าก็คั้นไว้เรียบร้อยนะคะก็อันนี้นะคะเครื่องแกงส้มดาด้าก็ตำเรียบร้อยนะคะจริงๆดาด้าทำแกงส้มมาหลายครั้งแล้วนะคะส่วนผสมก็ใส่ไว้ให้หลายรอบแล้วนะคะก็มีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้นะคะตรงในคลิปวิดีโอนะคะดาด้าจะบอกคร่าวๆนะคะก็มีขมิ้น1แง่งนะคะแล้วก็มีพริกนะคะเป็นพริกสด30เม็ดนะคะกระเทียมก็3กลีบนะคะวันนี้ใช้กลีบใหญ่หอมแดง2หัวค่ะเกลือเล็กน้อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวดาด้าก็จะเติมกะปิลงไปนะคะวันนี้ใช้กะปิกุ้งนะคะกะปิใส่ขนาดไหนกะปิก็ใส่สูตรของดาด้าก็คือใส่เท่ากับเครื่องแกงที่ตำแล้วนะคะนี่นะคะดาด้าใช้กะปิกุ้งก็ใส่ไปเลยค่ะกะเอานะคะว่าเครื่องแกงเราประมาณไหนได้เนาะดาด้าก็ใส่ประมาณช้อนโต๊ะนะคะเพราะว่ากะปิดาด้าไม่เค็มนะคะก็ใส่แล้วก็ตำให้เข้ากันเลยนะคะนี่นะคะปลาของดาด้านะคะก็ปลาก็ตัวใหญ่นะคะก็เดี๋ยวก็จะแบ่งไปทอดครึ่งนึงด้วยนะคะปลาค่อนข้างจะตัวใหญ่เนี่ยค่ะทำเสร็จแล้วนะคะแต่ดาด้าก็จะแบ่งทอดครึ่งนึงแล้วก็แกงแค่ครึ่งเดียวนะคะเพราะว่าแกงส้มทานแค่มื้อเดียวนะคะอันที่ทอดดาด้าก็จะทอดกระเทียมนะคะก็ใส่นี่นะคะชูรสไปนิดนึงนะคะแล้วก็เกลือนะคะเกลือนิดนึงเหมือนกันนะคะเกลือก็นิดนึงก็โรยไปเลยนะคะเกลือก็คลุกเคล้าเลยค่ะคลุกเคล้าให้เกลือเข้ากันก็ทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวดาด้าก็จะเอาลงทอดเลยนะคะนี่ค่ะทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวเราไปตั้งน้ำแกงกันเลยนะคะเราจะไปแกงส้มกันก่อนเลยนะคะดาด้าก็ตั้งน้ำแกงจริงๆเราไม่ต้องรอให้เดือดนะคะเราใส่เครื่องแกงไปเลยก็ได้นะคะอันนี้น้ำแกงดาด้าเดือดแล้วดาด้าก็เอาเครื่องแกงที่ตำไว้นะคะลงเลยนะคะวันนี้เครื่องแกงสีสวยอีกแล้วนะคะเพราะว่าถึงขมิ้นมากเลยค่ะก็บี้ๆนะคะให้เครื่องแกงละลายนะคะรอให้น้ำแกงของเราเดือดจัดๆก่อนนะคะแล้วเราค่อยเอาปลาลงนะคะรอให้น้ำแกงเดือดจัดๆก่อนค่อยเอาปลาลงนะคะโอเคค่ะตอนนี้ก็น้ำแกงเดือดจัดมากๆเลยนะคะดาด้าขอเบาไฟนิดนึงนะคะเบาไฟนิดนึงนะคะเดือดจัดมากเลยค่ะตอนนี้นะแล้วก็จะเอาปลาลงไปเลยนะคะมีตับด้วยนะทุกคนเนี่ยมีตับปลาด้วยนะปลาชิ้นใหญ่ปลาตัวใหญ่นะคะเราก็กดให้ปลาจมน้ำแกงนะคะเดี๋ยวรอเดือดเดือดสักรอบนึงนะคะแล้วเราจะมาปรุงรสนะคะเดี๋ยวระหว่างที่ได้ขอทอดปลาฟางๆนะคะขอตั้งกระทะทอดปลาฟางๆปลาทอดกระเทียมนะคะแต่ว่าเดี๋ยวกระเทียมจะใส่ทีหลังนะคะเราจะทอดปลาก่อนนะคะ
ี่นะคะดาด้าก็ตั้งกระทะแล้วเดี๋ยวจะทอดปลาไปด้วยนะคะสีสวยอีกแล้วค่ะวันนี้เพราะว่าดาด้าแกงพริกแดงนะคะพริกเก็บไว้นะคะไม่ได้เข้าตู้เย็นก็พริกเกือบแห้งนะคะเป็นพริกแดงอย่างเดียวไม่ได้ผสมพริกเขียวเนาะน้ำแกงก็เลยวันนี้เหลืองสวยมากเลยนะคะโอเคค่ะน้ำแกงเดือดได้ที่และคิดว่าปลาน่าจะใกล้สุกแล้วนะคะน่าจะปรุงรสด้วยน้ำปลานะคะก็ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะ1ช้อนโต๊ะเพราะว่าปลาของน้าวันนี้ก็ประมาณ800กรัมนะคะใส่ไปเลยค่ะใส่ไปปื๊ดกะเอาน้ากะเอานะคะน้าปรุงรสด้วยน้ำปลาแค่อย่างเดียวนะคะแต่ถ้าเกิดว่าท่านไหนที่ทานหวานก็ต้องใส่ในขั้นตอนนี้ต้องใส่น้ำตาลไปด้วยนะคะน้ำตาลปี๊บนะคะก็เดี๋ยวรอเดือดอีกนิดเดียวนะคะแล้วก็เราก็จะปิดไฟแล้วก็เพิ่มน้ำมะนาวเลยค่ะแล้วก็จะทอดปลาของทางนะคะนี่นะคะแกงตอนนี้ก็เดือดจัดๆเลยนะคะดาด้าก็จะปิดไฟเลยนะคะแล้วก็จะเพิ่มน้ำมะนาวค่ะก็ปิดไฟเลยนะคะปิดไฟแล้วก็เพิ่มน้ำมะนาวค่ะน้ำมะนาวเราเพิ่มทีหลังจะทำให้แกงส้มของเราหอมนะคะหอมน้ำมะนาวมะนาวสดที่เราคั้นเองนะคะถ้าได้ใช้มะนาวสดนะคะที่บ้านจะไม่ใช้มะนาวที่คั้นมาแล้วหรือว่ามะนาวที่ซื้อเป็นขวดๆอะค่ะน้ำมะนาวขวดจะไม่ใช้เลยนะคะหอมมากค่ะทุกคนหอมมากเดี๋ยวได้จะตักใส่ถ้วยให้ดูนะคะนี่ค่ะปลาทอดก็เกือบได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวได้ก็จะกลับด้านนะคะแล้วก็กระเทียมเนี่ยเราจะเอาใส่ทีหลังนะคะจะลงทีหลังนะคะกระเทียมนะคะทอดไฟไม่แรงจนเกินไปนะคะไฟอ่อนถึงกลางนะคะแล้วตอนปลาใกล้จะสุกนะคะเราค่อยเร่งไฟนิดนึงนะคะเพื่อให้ปลาเนี่ยมีความกรอบนอกนุ่มในนะคะแล้วก็นี่นะคะกระเทียมดาก็ใส่ไปในน้ำน้ำที่เราหมักปลานั่นแหละค่ะใส่ไปเลยนะคะใส่กระเทียมไปเดี๋ยวเราก็จะเอาลงทอดนะคะรอให้ปลาสุกก่อนนะคะนี่นะคะปลาทอดของเราได้ก็ได้ที่แล้วเดี๋ยวเราก็จะตักขึ้นกันเลยนะคะแล้วก็จะเอากระเทียมลงเลยค่ะ